ช่วงนี้ค่ะพายุฤดูร้อนก็ส่งผลให้เกิดฝนพัดกระหน่ำและลูกเห็บตกในจังหวัดสุรินทร์นะคะทำให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดบึงกาฬนะคะเหตุวาตภัยค่ะก็ได้พัดหลังคาบ้านเสียหายนะคะกำลังทหารจึงได้เข้าให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ผู้ประสบภัยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะก็คือภาพขณะที่เกิดพายุฝนลมแรงและลูกเห็บตกจากคลิปวิดีโอค่ะที่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ถ่ายเอาไว้นะคะซึ่งเหตุวาตภัยในครั้งนี้ทำให้บ้านเรือนประชาชนนั้นเสียหายหลายหลังรวมไปถึงโรงเก็บพืชผลทางการเกษตรและคอกสัตว์ด้วยค่ะขณะที่นายอัธพรสิงหวิชัยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็ได้นำเหล่ากาชาดจังหวัดรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและปกครองส่วนท้องถิ่นไปมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่โรงเรียนบ้านนนโพแบบที่เห็นในภาพกันอยู่นี้นะคะครับและที่ศาลาประชาคมบ้านด่านหมู่19นะครับและที่ศาลาประชาคมบ้านหนองบึงนะครับมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจประเมินความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วนะครับไปต่อกันที่จังหวัดบึงกาฬค่ะคุณผู้ชมพันเอกสุพัฒน์ชูตินันรองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬนำกำลังพลทหารพร้อมด้วยเทศบาลตำบลบึงงามนะคะกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชนจิตอาสาด้วยเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในตำบลบึงโขงหลงนะคะซึ่งถูกลมพัดหลังคาได้รับความเสียหายจำนวนหนึ่งหลังค่ะแล้วก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยที่เดือดร้อนจากเหตุวาตภัยหรือว่าภัยจากลมแรงๆเนี่ยค่ะครั้งนี้ด้วยนะคะ